นี่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าดูพฤติกรรมที่นครศรีธรรมราชอย่างที่คุณกันจอมพลังบอกนะครับโอ้โหมันละไม้คล้ายคลึงกับที่อรัญญประเทศที่สระแก้วใช่เหลือเกินนะครับพฤติกรรมเป็นยังไงลองเปิดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับมีหลักฐานมากมายหลายเหตุการณ์นะครับที่ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ไหวจริงๆเริ่มต้นจากคลิปนี้นะครับที่เขาบอกว่านอกเหนือจากจะประดิษฐ์ปืนใช้เองทำร้ายร่างกายคนที่ไม่รู้จักมาก่อนแล้วมักจะอวดผลงานหลังจากก่อเหตุเนี่ยลงโลกโซเชียลด้วยดูคลิปบางส่วนครับเงียบเงียบเบาเลยปั้งเลยครับเบาต้องเบาต้องครับปั๊บเบาต้องครับเบาจ้ำนะครับปั๊บยักเลยเบาที่ครับปั๊บนี่เรียกว่าเขาเรียกว่าโพสต์อวดลงโซเชียลตลอดนะฮะนี่หนึ่งในหลายๆคลิปที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับที่โชว์ตลอดนะฮะมีปืนกี่กระบอกบางปืนก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองบางครั้งก็ทำท่ายิงเสียงปังปังปังอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการส่งคลิปบางทีก็ไปข่มขู่ผู้เสียหายให้เกิดความหวาดกลัวอีกด้วยทีนี้ก็ยังมีอีกภาพหนึ่งนี้ฮะกำแพงบ้านก็บอกว่าดูสินี่ร่องรอยกระสุนปืนเต็มไปหมดก็เกิดจากความคึกขนองของวัยรุ่นนี่แหละเอาปืนมาทดลองยิงเล่นกันตอนกลางคืนยิงใส่กำแพงนี่ลองไม่รู้ทดลองอะไรกันหรือเปล่าเพราะประดิษฐ์ปืนใช้เองด้วยชาวบ้านเขาบอกเนี่ยเห็นมามั่วสุมกันตรงนี้เป็นประจำแล้วส่วนใหญ่ก็เยาวชนทั้งนั้นแล้วพอเข้าไปดูใน Facebook ของกลุ่มผู้ก่อเหตุแต่ละคนเนี่ยโอ้โหทรงเดียวกันหมดแต่ละคนจะถ่ายรูปแบบคู่กับปืนบ้างคู่กับมีดบ้างเนี่ยรวมกลุ่มกันบ้างแล้วก็เห็นไหมตรงกลางมีแต่อาวุธทั้งนั้นนะฮะบางคนมีการแชร์ภาพเหตุการณ์เมื่อ1ปีก่อนผ่านทาง Facebook นี่ครับเขาบอกว่ากลุ่มเนี้ยมีการรวมกลุ่มกันขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีการพกปืนออกไปในที่สาธารณะแล้วก็มีการดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีแล้วไม่ใช่มาก่อเหตุในช่วงนี้ด้วยแล้วก็ยังรวมตัวออกไปสร้างความวุ่นวายชาวบ้านบอกบางทีก็ขี่รถออกไปตามล่ารุมทำร้ายเยาวชนคนอื่นๆทั้งที่ก็ไม่รู้จักกันชาวบ้านให้ข้อมูลนะครับว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้อุกอาจมากไม่มีความเกรงกลัวหลังก่อเหตุเนี่ยมักจะโพสต์ภาพนะฮะหรือว่า เหตุการณ์นะฮะคลิปเหตุการณ์หรือบางทีก็ทักข้อความไปเย้ยผู้บาดเจ็บด้วยนะขนาดไปทำร้ายเข้ามาแล้วนะฮะเสร็จก็ทักอินบ็อกซ์ไปแล้วก็เยาะเย้ยอย่างเหตุการณ์ที่ไปรุมทำร้ายฟันผู้บาดเจ็บในห้างที่เป็นข่าวเนี่ยก็ยังส่งข้อความมาถามว่ามือหายหรือยังเหมือนกับเยาะเย้ยนะฮะส่งไปหาผู้บาดเจ็บโดยตรงทีมข่าวล่าสุดยังได้ภาพกล้องวงจรปิดช่วงเวลากลางคืนด้วยนะครับโดยพบว่าหลังก่อเหตุเนี่ยพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับมีการไปไล่ฟันคนเจ็บตอนกลางวันด้วยนะฮะไม่ใช่แค่กลางคืนอย่างเดียวแล้วพอก่อเหตุในช่วงเวลากลางวันพอตกกลางคืนกลุ่มผู้ก่อเหตุก็รวมตัวกันอีกนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์มายิงข่มขู่ซ้ำที่บ้านคนเจ็บนะฮะนี่ฮะก่อเหตุกลางวันเสร็จปุ๊บกลางคืนมาอีกมาขู่อีกกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เดี๋ยวลองดูนะฮะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยก็บอกว่าจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3นัดซ้อนครับมากันเป็นกลุ่มมากันเป็นกลุ่มวงแดงๆเมื่อกี้นี้นะฮะก็ขี่ผ่านไปเลยแล้วบ้านคนเจ็บนะคือโดนกระทำตั้งแต่กลางวันแล้วนี่ยังตามมาละรานตอนกลางคืนแล้วก็ยิงปืนขู่หลายนัดแบบที่เราได้ยินไปนะครับเพราะชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายอุกอาจมากแล้วตามข้อมูลที่คุณการจอมพลังบอกว่าแก๊งเนี้ยโอ้โหมีเยอะนะประมาณ40ถึง50คนนะฮะโอ้โหนี่กระไม้คล้ายคลึงกับที่สระแก้วมากใช่นะฮะแล้วก็บอกว่าในจำนวนนี้หลายคนก็เป็นลูกหลานของตำรวจในพื้นที่ชาวบ้านเขาก็หวาดผวานะครับบางทีเนี่ยชาวบ้านเขาบอกได้ยินเสียงของหล่นเสียงดังนี่ก็แบบสะดุ้งแล้วอ่ะคือมันผวาไปหมดแล้วอ่ะนึกว่าเสียงปืนเนี่ยเพราะเขาได้ยินตลอดเวลานะฮะไงฝากนะผู้การนครศรีธรรมราชไปจัดการด้วยนะครับครับที่ทุ่งสงนะฮะ